วิธีการเลือกซื้อจักรเราควรจะเลือกซื้อจักรแบบไหนข้อดีข้อด้อยของจักรแต่ละประเภทมีอะไรบ้างในคลิปนี้นะคะอันมีคำตอบให้กับมือใหม่ที่กำลังมองหาจักรสักตัวนึงค่ะว่าเราเนี่ยควรจะเลือกแบบไหนเพื่อที่จะเหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดนะคะตอบโจทย์การใช้งานของเรามากที่สุดก่อนอื่นค่ะต้องถามตัวเองก่อนนะคะว่าเรานะคะซื้อจักรมาเพื่ออะไรอันจะขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ต้องการซื้อจักรมาเพื่อที่จะประกอบอาชีพในอนาคตอย่างเช่นรับงานเย็บผ้าอันนี้เป็นกลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มที่ต้องการซื้อจักรมาเพื่อที่จะเย็บผ้าแก้ไขเสื้อผ้าของตัวเองของคนในครอบครัวหรือไม่ก็ทำงาน DIY ตัดเสื้อใส่ของตัวเองนะคะกลุ่มนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มที่ใช้ในครัวเรือนนะคะเป็นกลุ่มที่2ถามตัวเองให้แน่ชัดก่อนค่ะว่าเราเนี่ยซื้อจักรมาเพื่ออะไรถ้าเป็นกลุ่มแรกนะคะก็คือเรานะคะควรจะซื้อเป็นจักรอุตสาหกรรมนะคะหน้าตาของจักรอุตสาหกรรมค่ะจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะจักรที่เราจะต้องซื้อนะคะก็จะมีอยู่2ตัวตัวแรกนะคะเป็นจักรที่มีความสำคัญมากๆนี่ค่ะคือจักรเข็มหน้าตาแบบนี้นะคะเวลาที่เดินเส้นเย็บออกมาค่ะเส้นมันจะเป็นแบบเป็นเส้นตรงๆนะคะเป็นเส้นแบบนี้เดินเส้นเย็บออกมาจะเป็นแบบนี้ส่วนจักรโพ้งค่ะก็คือเวลาที่เราเย็บเดินเส้นเสร็จแล้วใช่ไหมคะในส่วนของริมผ้าค่ะเราก็จะต้องโพ้งริมนะคะมันก็จะออกมาแบบทักๆแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ริมผ้ามันไม่ลุยจักร2ตัวนี้นะคะคือมีความจำเป็นทั้ง2ตัวเนาะเพราะว่าเวลาที่เราเย็บผ้าค่ะมันจะต้องใช้คู่กันก็จะมีจักรเข็มหรือว่าจักรเย็บนะคะแล้วก็จักรโพ้งอีกตัวนึงราคานะคะของจักรเข็มนะคะราคามันก็จะอยู่ที่หมื่นต้นๆ ตอนที่อันซื้ออ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ12,000แต่อันอ่ะซื้อมาแบบเมื่อหลายปีแล้วนะคะราคาอันไม่แน่ใจว่ามันปรับแล้วหรือยังเนาะส่วนของจักรโพ้งค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ14,000ราคาก็ลองไปสอบถามที่ร้านดูอีกทีนึงเนาะถ้าเป็นมือ1นะคะแต่ถ้าเป็นมือ2ค่ะราคาก็จะอยู่ที่ทั้ง2ตัวนะราคาจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 ถึง 8,000 มันก็อยู่ที่สภาพของจักรด้วยถ้าเราซื้อจักรอุตสาหกรรมมานะคะสิ่งที่เราได้มาก็คือจะมีโต๊ะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะจะมีโต๊ะแบบนี้เป็นโต๊ะกว้างๆนะคะความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณเมตรกว่าๆค่ะนี่นะคะประมาณนี้อันนี้ก็จะมีเสาด้วยเวลาที่เราเย็บอะค่ะคือได้มันจะอยู่ตรงนี้นี่นะคะหลอดได้จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ค่ะจะถูกโยงมาที่เสาแบบนี้นะคะแล้วก็มาถึงตัวจักรแบบนี้ค่ะก็ร้อยได้แบบนี้นะคะลงมามันจะเป็นแบบนี้ฟึบๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของจักรเข็มส่วนจักรโพ้งค่ะโต๊ะเนี่ยค่ะจะเหมือนกันจักรก็คือจะอยู่บนนี้นะคะโอเคอันนี้ก็คือเป็นจักรอุตสาหกรรมเนาะเดี๋ยวมาดูข้อดีแล้วก็ข้อด้อยของจักรอุตสาหกรรมกันคือข้อดีของจักรอุตสาหกรรมนะคะก็คือมันจะทนมากๆเลยระยะการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดว่ามันแบบไม่ได้ใช้งานหนักอะไรมากขนาดนั้นนะอยู่ไปจนถึง 20-30 ปีเลยค่ะใช้งานทนมากๆแล้วก็ราคาเนี่ยค่ะอันก็จัดว่ามันเป็นราคาที่ไม่แพงนะคะราคาที่แบบเราซื้อมาแล้วเราใช้งานได้ขนาดนี้ถือว่าคุ้มมากๆแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงก็คือเวลาที่ถ้าเกิดว่าจักรอาจจะจักรมีปัญหานะคะเราเรียกช่างง่ายเรียกช่างง่ายอะไหล่หาง่ายค่ะแล้วก็อย่างเช่นเวลาแบบอุปกรณ์ทุกอย่างค่ะอย่างเช่นพวกเข็มพวกตีนผีพวกกระสวยได้หัวกะโหลกได้หรือว่าอะไรแบบเล็กๆน้อยๆที่เราจะต้องใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ถ้าจัดอยู่ในกลุ่มของจักรอุตสาหกรรมค่ะเราสามารถหาซื้ออุปกรณ์ได้ที่ร้านขายอุปกรณ์แบบเย็บผ้าทั่วไปเลยค่ะเขาจะมีขายอะไหล่พวกนี้นะคะหาซื้อง่ายมากๆอันนี้ก็จะเป็นแบบข้อดีนะคะในส่วนของข้อด้อยก็คือ1เลยคือเสียงมันอาจจะดังแต่ว่าณวันนี้อันไม่แน่ใจว่าเขาพัฒนาทำให้จักรค่ะมันเสียงเบาขึ้นหรือยังนะคะแต่ว่าจักรอุตสาหกรรมต้องบอกก่อนว่ามันมีมอเตอร์เนาะคือจักรมันจะเป็นจักรใหญ่อะค่ะมันจะมีความแบบสั่นสะเทือนมันจะมีความดังค่อนข้างที่จะในระดับหนึ่งอะนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือ ข้อด้อยของเขาก็คือเราจะต้องมีพื้นที่เพราะว่าจักรแบบนี้ค่ะเราซื้อมาเรามันจะมาพร้อมโต๊ะที่บอกไปว่าความกว้างคือเมตรกว่าใช่ไหมคะอย่างถ้าเกิดเราซื้อจักรโพ้งตัวนึงจักรเข็มตัวนึงนะคะเราก็ต้องมีพื้นที่ในการจัดวางนะคะก็คือข้อด้อยเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้คือมันจะต้องใช้พื้นที่ที่มากกว่านะคะแล้วก็เรื่องของไฟ
อาจจะกินไฟมากกว่าก็อย่างที่บอกไว้ว่ามันเป็นจักรใหญ่นะคะมันจะกินไฟมากกว่าแต่ถ้าเกิดอย่างที่อันใช้ทุกวันนี้มันก็ค่าไฟแทบไม่ขึ้นเลยนะคะไม่ได้ค่าไฟเยอะเลยแต่ก็อาจจะมากกว่าจักรเล็กอะเนาะอันนี้เพื่อนๆก็ต้องรับให้ได้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นข้อด้อยนะคะของจักรอุตสาหกรรมซึ่งอันนะคะใช้จักรอันนี้นะคะของอันก็คือจัดอยู่ในประเภทนี้โอเคแล้วก็ประเภทที่2นะคะเป็นจักรเข็มหรือว่าจักรเย็บเหมือนกันอันนี้นะคะหน้าตาอันนี้เป็นเขาเรียกว่าจักรไฟฟ้านะคะจักรเย็บผ้าไฟฟ้านะคะจะเป็นจักรเล็กจักรแบบนี้นะคะเราสามารถไปตั้งโต๊ะที่บ้านเราได้เลยค่ะแล้วก็ยกนะคะเนี่ยค่ะจับมันก็จะมีแบบที่จับนะคะแล้วก็หิ้วไปเลยค่ะเราจะจัดวางตรงไหนก็ได้นะคะจักรที่จำเป็นจะต้องซื้อค่ะก็คือเป็นจักรตัวนี้ซื้อตัวเดียวก็ได้นะคะถ้าเกิดเป็นจักรเย็บแบบนี้เวลาที่เราจะเย็บผ้าของตัวเองแก้ไขซ่อมเสื้อผ้าของตัวเองค่ะสามารถใช้จักรตัวนี้ได้เลยเรียกว่าจักรเข็มหรือว่าจักรเย็บนี่แหละค่ะนี่นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ส่วนอีกตัวนึงนะคะอันนี้เรียกว่าจักรโพ้งริมจักรโพ้งริมของจักรไฟฟ้าค่ะมันจะเป็นการใช้งานแบบเดียวกันกับจักรอุตสาหกรรมที่เป็นจักรโพ้งแบบนี้นะคะเป็นแบบเดียวกันแต่ว่าอันนี้เป็นจักรไฟฟ้าเป็นจักรขนาดเล็กนะคะสามารถแบบไปตั้งวางในพื้นที่ที่อาจจะมีค่อนข้างจำกัดเนี้ยค่ะไปวางบนโต๊ะก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นจักรโพ้งแต่ว่าถ้าเราค่ะซื้อมาเพื่อที่จะแก้ไขเสื้อผ้าของตัวเองอาจจะแบบไม่ได้แอดวานถึงขนาดคุณจะโพ้งริมผ้าให้มันสวยงามในระดับนั้นนะก็มีแค่ตัวนี้ค่ะตัวเดียวก็พอนะคะตัวนี้ก็ถือว่าครอบคลุมแล้วคือในโหมดของการเย็บผ้าด้วยจักรเล็กแบบนี้นะคะหรือว่าจักรไฟฟ้าขนาดเล็กแบบนี้คือเพื่อนๆ นะคะจะเห็นโหมดตรงนี้นะคะเนี่ยเขาจะมีโหมดให้เลือกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอย่างเช่นถ้าหากว่าเรานะคะเดินเส้นเย็บไปใช่ป่ะเดินเส้นเย็บไปแบบนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ป่ะแล้วถ้าหากเราค่ะต้องการที่จะโพ้งริมใช่ไหมคะอย่างเช่นริมผ้ามันจะลุยเรานะคะสามารถปรับเป็นโหมดซิกแซกเดินเส้นแบบนี้ได้เลยแต่ว่าความถี่อะค่ะมันจะไม่ได้เท่าจักรโพ้งนะคะแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นแบบแก้ไขเสื้อผ้าตัวเองมันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเนาะสามารถใช้ตัวนี้ค่ะได้เลยอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของจักรเล็กนะคะเพราะว่ามันมีโหมดให้เราเลือกเยอะค่ะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นโหมดของเขาเราสามารถปรับได้อันนี้จะเป็นข้อดีนะคะของจักรเล็กแล้วก็ประหยัดพื้นที่ตั้งวางตรงไหนก็ได้มีโหมดให้เลือกเยอะเสียงเบานะคะแล้วก็เย็บง่ายที่บอกว่าเย็บง่ายเนี่ยก็คือพอของอันนี้ค่ะเป็นจักรเล็กเวลาที่เดินเส้นเย็บอ่ะมันจะไม่เร็วนะคะมันจะแบบค่อยๆแตกแตกแตกแบบนี้ค่ะไปมันจะไม่ได้แบบหนักหน่วงเท่าจักรอุตสาหกรรมถ้าเป็นมือใหม่ค่ะสามารถเดินเส้นเย็บอันนี้คือฝึกแป๊บเดียวก็เป็นนะคะอันนี้นะคะก็จะตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการจะมาใช้งานในบ้านแต่ว่าข้อด้อยนะคะคืออันน่ะไม่แน่ใจนะคะอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนอย่างเช่นเวลาถ้าเกิดจากตัวนี้เสียจากแบบอาจจะมีปัญหาคืออันน่ะไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นจากแบบนี้คือเขาจะมีแบบยี่ห้อใช่ไหมคะมีแบรนด์ของเขาอย่างบราเธอร์อย่างซิงเกอร์คือจะมีแบบหลายแบรนด์อ่ะอันไม่แน่ใจว่าเวลาที่ถ้าจากมีปัญหาเราจะเป็นต้องส่งศูนย์ของเขาแบรนด์นี้ในการซ่อมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะตรงนี้ก่อนที่เราจะซื้อค่ะก็สอบถามที่ร้านก่อนประมาณนี้เนาะแล้วก็พวกอะไหล่พวกนี้ค่ะอย่างเช่นพวกตีนผีอย่างเช่นพวกเข็มอย่างเช่นพวกหัวกะโหลกที่แบบอยู่ข้างในอะไรพวกนี้คือเราอาจจะต้องใช้ที่เป็นยี่ห้อของเขาหรือเปล่าอันนี้ค่ะตอนที่เราจะซื้อแนะนำให้ค่ะถามเซลล์ก่อนนะคะถามเซลล์ว่าเราเนี่ยค่ะจะต้องซื้อเฉพาะของเขาใช่ไหมหรือว่าใช้ทั่วๆไปได้คือตรงเนี้ยต้องถามเซลให้แน่ชัดก่อนนะคะคือจากพวกเนี้ยอันนะคะไม่ได้ใช้เป็นประจำนะคะอันก็จะเห็นของลูกค้าที่เวลาเขามาเรียนแก้ไขเสื้อผ้ากับอันนั้นนะคะเขาก็จะยกจากแบบนี้มาอันก็เพียงแค่ได้ใช้งานนะคะแต่ว่าเรื่องของการซ่อมเรื่องของการเรียกช่างเรื่องของอะไรพวกนี้ค่ะอันจะไม่ทราบนะคะว่าเรานะคะจะต้องส่งศูนย์ของเขาไหมอันนี้ก็จะเป็นข้อด้อยของเขาเนาะแต่ข้อดีก็อย่างที่บอกไปว่าเราสามารถเอาไปตั้งวางตรงไหนก็ได้พอเราไม่ใช้เราก็สามารถเก็บใส่กล่องได้ก็จะประมาณนี้นะคะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นบทสรุปนะคะของจากทั้งสองประเภทให้ถามตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยค่ะ
ต้องการซื้อจักรมาเพื่ออะไรฉะนั้นก็เลือกซื้อนะคะจักรในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองก็ประมาณนี้นะคะในการเลือกซื้อจักรถ้าเกิดเพื่อนๆค่ะมีคำถามหรือมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะสามารถสอบถามอันใต้คอมเมนต์ได้เดี๋ยวอันจะมาตอบให้นะคะเพราะบางทีค่ะสิ่งที่อันบอกไปมันอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดบางทีแบบมือใหม่อาจจะเป็นคำถามที่บางทีอันก็ลืมไปแล้วว่าถ้าเป็นมือใหม่อะค่ะควรจะถามอะไรบ้างคืออันอะผ่านช่วงนั้นมาแล้วอันก็เลยลืมไปแล้วนะคะคนที่อยากจะถามอะไรก็สอบถามใต้คอมเมนต์ได้เลยแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกดติดตามไว้เนาะอันนะคะจะมีคลิปดีๆแบบนี้มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเนี่ยเรื่อยๆเลยก็ยังไงฝากติดตามอันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ